ละครสั้น FC เรื่องกฎในการทำการบ้านตอนเที่ยงคืนใครคนไหนที่ขอละครสั้น FC เรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องเรามันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะงั้นไปดูกันเลยหูยนี่ฉันเกือบเวียนหัวเกือบเมาค่ะชิงช้าสวรรค์แล้วหรอเนี่ยต้องรีบไปก่อนดีกว่าโอ๊ยใครมาแว้นแถวนี้ล่ะเนี่ยโอเคฉันก็ต้องรีบไปก่อนดีกว่าอันหนานี้นี่มันเที่ยงคืนแล้วหรอเนี่ยโอ้ my god ปลอดปลดแปดก็ต้องรีบซิ่งไปเลยสิคะโอ๊ยโอ้ no เอาไงดีเนี่ยซิ่งเกินเหตุสังเกตได้โอเคตอนเที่ยงคืนแล้วไม่เป็นไรหรอกหุ้ยเกือบลืมไปวันนี้วันอาทิตย์นี่อุ้ยวันอาทิตย์คุณครูให้ทำการบ้านออนไลน์นั่นแหละครูให้ทำวันจันทร์ต้องส่งไม่เกิน6โมงเช้านี่ฉันบ้าตายแล้วหรอเนี่ยมัวแต่ไปเที่ยวไม่ยอมทำการบ้านเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งไหนนะการบ้านออนไลน์เข้าลิงก์อยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยหาลิงก์ก่อนตึ๊บตึ๊บตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเออใช่ดิตรงนี้แหละตึ๊บโอเคเอ๊ะกฎในการทำการบ้านตอนเที่ยงคืนเฮ้ยมาตายอะไรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนี่ฉันกดมาตอนเที่ยงคืนเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็แอบสยองขวัญ นะน่าฉันคิดไปเองละมั้งโอเคกฎข้อที่1ให้ทำการบ้านห้ามมีใครอยู่ในห้องห้ามโกงฮะห้ามโกงเป็นไปได้แล้วเนี่ยไม่งั้นจะได้จุดจุดจุดเอ๊ะจะได้จุดจุดจุดอะไรเนี่ยฉันอยากรู้มากเลยนั่นแหละไม่อยากรู้หรอกน่ากลัวกฎข้อที่2เมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณก็ต้องทำให้หมดห้ามเกิน6โมงเช้าโอ้ไม่ก็นี่ฉันจะทำหมดไหมล่ะเนี่ยนี่มันบ้าตายไปแล้วนะกฎข้อที่3เมื่อคุณทำยังไม่ได้เสร็จหรือคุณอยู่ในเว็บนี้อยู่คุณอย่าหันหลังกลับไปมองด้านหลังเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะเจอภาพที่ไม่น่าจดจำเฮ้ยนี่มันบ้าตายเฮ้ยนี่ฉันใช้เวลาอ่านไม่กี่นาทีแล้วมั้งเนี่ยโอ้บ้าตุยชะมัดเลยกฎข้อที่4ในการที่คุณทำอยู่คุณห้ามเปิดสิ่งใดๆเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนแล้วก็คุณจะไม่ตั้งใจโปรดไม่ต้องไปฟังเสียงที่อยู่ด้านหลังของคุณเขาแค่จะมาเฝ้าตอนคุณกำลังทำอยู่เฮ้ยพูดแบบนี้ฉันเริ่มไม่กล้าหันหลังแล้วนะนี่มันกดบ้าบออะไรข้อแตกแล้วเนี่ยทำไมฉันไม่ทำก่อนเที่ยงคืนล่ะเนี่ยกดข้อที่5คุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ช่องเจ๊กิ่งชาแนลไม่งั้นจะมีคนมาอยู่ด้านหลังคุณเฮ้ยบ้าตายอุ้ยอุ้ยนี่นะที่ฉันกดติดตามช่องเจ๊กิ่งชาแนลเอาไว้อ่ะอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้าฉันไม่กดโหป่านนี้ฉันก็จุดจุดอุ้ยโอเครีบทำโอเคข้อหนึ่งอะไรอ่ะไก่ไข่อะไรเกิดก่อนกันเอ๊แต่กดเขาก็ไม่ได้มีบอกนัดว่าห้าผิดอะไรอ่ะไก่หรือไข่เกิดก่อนกันตอบไก่โอเคกดข้อที่2อุ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่นะที่ตายฉันยังจ้องอยู่คอมพิวเตอร์เฮ้ยเกือบเจออะไรที่ไม่น่าเจอไปแล้วกดข้อที่2ไม่ใช่สิข้อ2เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องรีบแต่ฉันก็ไม่ได้หันไปดูนะเพราะว่าฉันหลับตาอยู่โอเคข้อ2อะไรอ่ะเฮ้ย1บวก1ได้เท่าไหร่1บวก1ก็ได้2สิโอเค
ฉันตอบถูกว้าข้อ3ครูนาไปที่สนามเด็กเล่นตอนกี่โมงกี่โมงเอ๊ะฉันจะไปรู้อยู่หรอเอ๊ะมีคำถามที่ว่าไม่รู้ด้วยตอบไม่รู้ก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่ใช่ครูนาแล้วก็เราไม่ได้เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ใช่โอเคสีนี้เรียกว่าสีอะไรสีอะไรสีฟ้าโอเคสีฟ้าคุณใส่เสื้อสีอะไรเอ๊ะมีตรงให้ตอบสีด้วยเราต้องตอบความจริงไหมล่ะเนี่ยเผื่ออาจมีคนอยู่ด้านหลังเสร็จแล้วเขาก็อาจจะจับได้ก็ได้นะโอเคเอาเสื้อฉันก็เป็นสีเหลืองสีฟ้าโอเคเหลืองฟ้าอุ้ยเกือบตอนนี้คุณกำลังตอบคำถามนี้อยู่กี่โมงเขียนไปเลยเที่ยงคืน5นาทีโอเคเฮ้ยเสร็จแล้วก็เอ๊ะมาบอน่ะฉันชื่ออะไรนี่อาจารย์บ้านหรือเปล่าเนี่ยเออแต่ว่าก็เขียนคำถามแบบนี้ทั่วไปเขาก็เขียนชื่อกันเขียนชื่อฉันตึ๊บตึ๊บเอ๊ะนี่มันคุณเริ่มทำตั้งแต่วันไหนโอเคเขียนรายละเอียดแบบนี้โอ้ยหนักกว่าโอ้ทำวันเสาร์โอเคอุ้ยไม่ใช่วันเสาร์สิทำวันอาทิตย์อุ้ยดีนะที่ยังไม่ได้ตอบไปอ่ะแค่พิมพ์ไปเฉยๆไม่ได้กดส่งไปอะไรอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมใช่อยู่ในห้องคนเดียวพอดีแม่ไปทำงานเฮ้ยอย่านะทำไมมันน่ากลัวแบบนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วคุณคิดว่าผมอยู่ในห้องนี้ไหมเฮ้ยอะไรล่ะเนี่ยอยู่ในห้องนี้ไหมมีคำว่าไม่รู้ด้วยตอบว่าไม่รู้อู้ก็ส่งไปแล้วอะไรอ่ะเยี่ยมมากคุณผ่านมาได้แบบฉลุยโดยไม่แหกกฎเฮ้ยเกือบไปแล้วเชียวหันหลังได้ไหมไม่มีโอ้ยเกือบไปแล้วไงฉันเกือบได้จุดๆแล้วก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปก่อนค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเสียงอะไรนะเฮ้ยเกือบไปดีนะไม่มาโผล่ที่หน้าฉัน